เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะคลิปนี้ผมจะพาท่านมาพูดคุยถึงตารางพรีเมียร์ลีกนัดที่6นะครับว่าทีมไหนจะเจอทีมไหนกันบ้างเตะกันเวลาไหนวันไหนก็จะพาท่านมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนิดนึงนะครับหวังว่าจะไม่ลำบากกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากคิดเห็นคิดว่าทีมไหนจะชนะในสัปดาห์นี้ได้บ้างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหรือว่าคิดว่าท็อป6ของพรีเมียร์ลีกทีมใหญ่พวกนี้ทีมไหนจะชนะบ้างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะก็ก่อนจะเข้าเรื่องของเรานะขอดูตารางขอดูแบบใครยิงได้มากสุดของพรีเมียร์ลีกก่อนแล้วกันนะฮะโดยเวลานี้นะครับคืออาซาเนี่ยยิง5ประตูดาวซันโวเดียวเลยนะครับรองลงมาก็มาเน่ลูกาคูมิโตวิช4ประตูนะส่วนแอสซิสต์ตอนนี้ก็จะเป็นโมเรบาสนะฮะโดยแอสซิสต์ไป4เท่ากับเบนจามินมินดี้ของแมนซีนะครับตอนนี้คือถ้าหากว่าดูทีมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกตอนนี้เชลซีเป็นที่1นะครับลิเวอร์พูลเป็นที่2เสียประตูน้อยสุดนะฮะแมนซิตี้ที่3นะครับส่วนอีก3ทีมนะครับสเปอร์อยู่ที่6นะฮะอาร์เซนอลอยู่ที่7แล้วก็แมนยูอยู่ที่8นะฮะมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันกดไลค์กดแชร์นิดนึงหวังว่าจะไม่ลำบากนะนะฮะขอเริ่มที่คู่เตะเร็ววันเสาร์นะครับ 18.30 22กันยาวันเสาร์นะครับฟูลแลมเจอวัตฟอร์ดนะฮะคือคู่นี้ฟูลแลมเจอวัตฟอร์ดนะครับฟูลแลมชนะ 41% ต่างกันเจอกันทั้งหมดนะเสมอ27แล้วก็วัตฟอร์ดชนะ 32% นะฮะโดยถ้าหากว่าดูกันที่สถิตินะก็ต้องบอกเลยว่าฟูลแลมมีโอกาสชนะมากกว่าแล้ววันนี้เล่นในบ้านฟูลแลมนะฮะแต่อย่าลืมนะว่าวัตฟอร์ดเนี่ยฟอร์มดีกว่าในภาพรวมณเวลานี้โดยฟูลแลมเนี่ยอยู่ประมาณที่15นะครับส่วนทางวัตฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณที่4นะครับอันดับที่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็วัตฟอร์ดเนี่ยก็ตบสเปอร์ได้ด้วยแต่ล่าสุดก็เพิ่งแพ้แมนยูมานะฮะถ้าในชั่วโมงนี้หลายๆคนก็คิดว่าน่าจะเป็นวัตฟอร์ดมากกว่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าวัตฟอร์ดเนี่ยอาจจะเป็นทีมท่าดีทีเหลวก็ได้นะแบบเอ้ยชนะช่วงต้นฤดูกาลแล้วช่วงท้ายฤดูกาลเกือบตกชั้นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะเพราะฤดูกาลก่อนเนี่ยก็ฟอร์มไม่ได้จะดีเท่าไหร่นอกบ้านนะฮะก็ส่วนตัวมองว่าฟูลแลมน่าจะชนะได้เพราะว่ามันก็เสริมทีมเก่งใช้ได้นะฮะส่วนตัวผมมองว่า 2-1 เพื่อนๆมองว่าฟูลแลมวัตฟอร์ดทีมไหนจะชนะลงเอ่ยสกอร์เท่าไหร่เว้นมาตามคลิปพูดคุยกันได้นะฮะต่อมา3ทุ่มวันเสาร์นะครับก็มีประมาณ5คู่ประมาณ 5-6 คู่นะครับมาเริ่มที่คู่แรกนะครับคู่ที่หลายๆคนน่าจะสนใจกันนะฮะคือแมนยูเจอวูแฮมตันนะฮะโดยแมนยูเนี่ยเจอวูแฮมตันนะครับคือชนะ 60% เสมอ24แล้วก็วูแฮมตันชนะ 16% นะฮะโดยแมนยูเนี่ยตอนนี้อยู่ที่8นะครับดูชื่อชั้นก็น่าจะเหนือกว่าเยอะแต่วูแฮมตันอยู่ที่9นะฮะคือไม่ต่างกันเลยนะครับตอนนี้เปิดมา5เกมเนี่ยวูมีคะแนนน้อยอยู่แค่น้อยกว่าแค่คะแนนเดียวนะครับเพื่อนๆมองว่าแมนยูเจอกับวูนัดนี้แมนยูจะชนะหรือเปล่าลงเอ่ยสกอร์เท่าไหร่คอมเมนต์มาใต้คลิปพูดคุยกันได้ทุกท่านนะฮะต่อมาครับนะฮะพาเรตเจอกับนิวคาสเซิลนะฮะโดยพาเรตเนี่ยเจอนิวคาสเซิลนะพาเรตจะชนะ 48% เสมอ28แล้วก็แพ้24นะครับแพ้นิวคาสเซิล 24% เท่านั้นนะฮะโดยพาเรตเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณกลางๆตารางนะฮะส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้อยู่รองบวยนะครับคือถ้าหากว่าดูกันตามเหตุผลแล้วพาเลตน่าจะชนะได้เพราะว่ามันชนะได้2เกมจาก5เกมใช่ป่ะส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยเปิดมาไม่เคยชนะเลยนะฮะแต่ว่านิวคาสเซิลเนี่ยมันเจอของแข็งตั้งหนักนะคือมันเจอทั้งเชลซีนะครับเจอทั้งแมนซิตี้เลยพวกนี้มันก็เลยแบบถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยแล้วกันนะมันก็เลยแบบดูดรอปไปนิดนึงนะคะแนนแต่ถ้าหากว่ามันเจอทีมแบบระดับใกล้ๆเคียงกันไม่แน่นะอาจจะไม่แพ้ก็ได้ส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้1-1 0-0นะครับเพื่อนๆมองว่าพาเลตเจอนิวคาสเซิลใครจะชนะลงเอ่ยสกอร์เท่าไหร่นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะต่อมาครับเลสเตอร์เจอกับฮาร์เดนฟิลด์นะครับเลสเตอร์ที่นี้ชนะประมาณ 59% เสมอ25แล้วก็ฮาร์เดนฟิลด์ชนะ 16% นะฮะคือถ้าหากว่าจะดูอันดับที่นะคือเลสเตอร์อยู่11นะฮะส่วนฮาร์เดนฟิลด์อยู่ที่18นะครับคือประมาณโซนตกชั้นแหละนะฮะก็เพื่อนๆคิดว่าเลสเตอร์เจอฮาร์เดนฟิลด์เกมนะสัปดาห์นี้ใครจะชนะลงเอยสกอร์เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ตายคลิปนะนะครับคิดว่าใครจะชนะนะฮะต่อมาครับเวลาเดียวกันแล้วก็วันเดียวกับคู่ก่อนนะ
คาร์ดิฟเจอแมนซีนะครับคือแมนซีเนี่ยก็เป็นแชมป์ฤดูกาลก่อนนะนะครับเจอคาร์ดิฟนะครับโดยคู่นี้เจอกันมาหลายๆเกมนะคือแมนซีเนี่ยชนะ 82% เสมอ 12 แล้วก็คาร์ดิฟชนะ 6% นะฮะถือน้อยมากซึ่งแมนซีเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่3ต้องการเป็นที่1นะครับตอนนี้คืออยู่ที่3นะส่วนทางคาร์ดิฟเนี่ยก็ไม่อยากแพ้นะเพราะว่ามันอยู่โซนตกชั้นละนะฮะก็ถ้าหากว่าดูกันที่สถิตินักเตะแล้วก็ภาพรวมของทีมหลายๆอย่างนะครับคือคิดว่าแมนซิตี้น่าจะชนะแบบแน่นอนนะครับเพื่อนๆมองว่าแมนซิตี้เจอกับคาร์ดิฟทีมไหนจะชนะลงเอยสกอร์เท่าไหร่คิดว่าแมนซิตี้จะชนะเท่าไหร่ดีกว่านะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปพูดคุยกันได้นะนะครับต่อมาครับผมนะฮะก็จะเป็นลิเวอร์พูลเจอเซาท์นะครับก็เป็นทีมสาขาหลักกับทีมสาขารองนะลิเวอร์พูลเจอเซาท์ลิเวอร์พูลชนะ 79% เสมอ 15% แล้วก็เซาชนะ 6% เท่านั้นนะฮะโดยลิเวอร์พูลตอนนี้เป็นที่2ต้องการเป็นที่1เพราะงั้นต้องยิงเซาให้เละเล่นในบ้านนะฮะส่วนทางเซานะฮะฤดูกาลก่อนมันเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้อยู่ที่16ของตารางนะฮะขออภัยอยู่ที่13ของตารางนะครับแข่งไปแล้ว4เกมเพราะว่าตอนที่ทำเนี่ยอยู่เนี่ยคือมันเจอไบรตันนะครับยังไม่เตะนะฮะคือเพื่อนๆมองว่าลิเวอร์พูลจะชนะซาวด์ฮัมตันไหมในเกมนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปคิดว่าชนะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปพูดคุยกันได้ผมว่าคู่นี้ประมาณ 3-0 นะนะครับคิดว่าน่าจะประตูได้เสียหนักอยู่อะเพราะว่ามันต้องแข่งกับเชลซีแข่งกับแมนซีด้วยใช่ไหมนะครับก็น่าจะยิงเยอะนะ 3-0 นะฮะผมมองนะครับส่วนตัวเพื่อนๆมองว่าเท่าไหร่ก็เม้นมาใต้คลิปนะฮะเวลาเดิมวันเดิมนะฮะกับผู้ก่อนนะเบอร์ลี่เจอบอมัดนะฮะคือเจอกันมาตามสถิติคือเบอร์ลี่ชนะ 34% นะครับบอมัดชนะ 37% เสมอ 29% นะครับโดยตอนนี้คือเบอร์ลี่อยู่ท้ายตารางอยู่ที่โหลเลยนะฮะส่วนบอมัดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่5นะครับคือฟอร์มตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบอมัดเนี่ยเหนือกว่าเบอร์ลี่นะนะครับคือส่วนตัวผมมองว่าบอมัดเนี่ยถ้าไม่เสมอก็ชนะเบอร์ลี่ได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆมองว่าคู่นี้สกอร์เท่าไหร่ใครชนะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะแล้วก็วันเดียวนะวันเดียวกันกับคู่ก่อนๆ นะครับแต่ว่าเตะดึก 5:30 นะฮะหรือ 23.30 นั่นเองนะครับไบรตันเจอกับสเปอร์นะฮะโดยสเปอร์เนี่ยตอนนี้เป็นที่6นะฮะคือทีมที่จี้ตูดอยู่กับอาร์เซนอลกับแมนยูนะฮะแล้วก็ตามบอมมัดวัตฟอร์ดอยู่2 3คะแนนแล้วนะฮะประมาณนั้นนะฮะซึ่งสเปอร์เนี่ยต้องอยากชนะไบรตันแน่นอนในวันนี้ต้องชนะให้ได้เพราะว่าต้องการท็อป4นะฮะคือสเปอร์เนี่ยถ้าเอาดูกันตามสถิติก็ 56% นะโอกาสชนะเจอกันทั้งหมดอ่ะแล้วก็เสมอ 25% แล้วก็อีก 19% เป็นไบรตันชนะนะครับไบรตันนะชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่14นะครับก็เล่นในบ้านจริงก็ถือว่าแข็งได้อยู่นะเพราะว่าแมนยูเนี่ยก็เคยมาสะดุดพลาดแพ้เหมือนกันนะฮะสเปอร์จะชนะหรือเปล่าในเกมนี้เพื่อนๆคิดว่าไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่นะคอมเมนต์มาได้นะฮะจบแล้ววันเสาร์นะของสัปดาห์นี้นะครับนัดที่6ของพรีเมียร์ลีกแล้วก็อีก2ทีมนะครับเตะวันอาทิตย์นะฮะก็จะเป็นทุ่มครึ่งนะฮะ23กันยาวันอาทิตย์นะเวสต์แฮมเจอเชลซีนะฮะคือเวสต์แฮมเจอเชลซีเนี่ยสถิติคือมันบ่งชัดเจนว่าเชลซีเนี่ยจะเหนือกว่าเวลาเจอกันนะนะครับแต่ว่าเวสต์แฮมชั่วโมงนี้มันเติมนักเตะเจ๋งๆขึ้นมาเยอะเพราะเวสต์แฮมเนี่ยมันก็สวยเจอของแข็งบ่อยเหมือนกันแต่ว่าก็เพิ่งชนะล่าสุดใช่ไหมส่วนเชลซีเนี่ยตอนนี้เป็นที่1ของตารางนะครับโดนจี้ตูดโดยลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซีคิดว่าน่าจะสะดุดยากนะฮะแล้วก็ซาลีเป็นคนที่เก่งด้วยนะครับเพื่อนๆมองว่าเวสต์แฮมเจอเชลซีนัดนี้ใครจะชนะลงเอยสกอร์เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปส่วนตัวมองว่า 2-1 เป็นไปได้นะ 2-1 นะครับเชลซีเนี่ยมันเป็นทีมที่ชนะขาดน้อยนะแต่ว่าไอ้ช่วงหลังก็ชนะเริ่มชนะขาดใช่ป่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่า 2-1 คิดว่าเชลซีชนะเพื่อนๆมองว่าเท่าไหร่ก็เม้นมาใต้คลิปนะฮะแล้วก็อีกคู่นึงนะฮะวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ถือว่าเป็นบอลที่น่าสนใจทั้งคู่นะอาร์เซนอลเจอเอเวอร์ตันนะฮะโดยคู่นี้เตะตอน 4:00 นะฮะอาร์เซนอลเนี่ยชนะเอเวอร์ตันเนี่ย65% ถือว่าสูงมากนะครับส่วนอีก 19% นี้เป็นเสมอเอเวอร์ตันชนะเพียง 16% เท่านั้นนะฮะอาร์เซนอลตอนนี้คะแนนนี่ถือเท่าสเปอร์นะครับแล้วก็เท่าแมนยูนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่7นะครับคือต้องการชนะ
เอเวอร์ตันแน่นอนเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าชนะสัก 2-3 ลูกเนี่ยจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยคืออาจจะเสริมทัพแกร่งก็จริงนะแต่ว่ามันก็แพ้แค่เกมเดียวนะและอีกอย่างนึงก็คือ5เกมแหละแพ้เกมเดียวน่าจะแพ้ยากแต่ว่าคู่นี้มันเจอกันมาหลายๆครั้งคืออาร์เซนอลมันจะชนะเอเวอร์ตันค่อนข้างสูงมากมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงมากอ่ะส่วนตัวผมมองว่า 2-1 3-1 อ่ะเป็นไปได้นะฮะมีโอกาสที่อาร์เซนอลเนี่ยจะโดนยิงก่อนด้วยนะครับคู่นี้ 2-1 เพื่อนๆมองว่าเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปพูดคุยกันได้นะครับจบแล้วนะสำหรับพรีเมียร์ลีกนะครับทั้ง10คู่นะครับก็กดไลค์กดแชร์นิดนึงก่อนออกจากคลิปนะครับหวังว่าจะไม่ลำบากจนเกินไปนะครับแล้วก็คิดว่าทีมไหนจะชนะในสัปดาห์นี้ได้บ้างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปคิดว่าสกอร์เท่าไหร่อะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปพูดคุยกันได้ทุกท่านนะฮะเดี๋ยวทวนเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่ากอกฟังช่วงท้ายนะแบบเฮ้ยสรุปให้ฟังหน่อยอะไรพวกนี้ทีมไหนเจอทีมไหนกันบ้าง 18.30 วันเสาร์22กันยานะฟูลแลมเจอวัตฟอร์ดนะฮะ3ทุ่มวันเสาร์22กันยานะครับก็จะเป็นทางแมนยูวัตฟอร์ดพาเลทเจอนิวคาสเซิลเลสเตอร์เจอฮัดเดนฟิลด์คาร์ดิฟเจอแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเจอซาร์มตันเบอร์ลี่เจอบอร์มัธแล้วก็คู่ดึกนะครับ5ทุ่มครึ่งนะครับวันเสาร์ที่22กันยาไบรตันเจอกับสเปอร์นะฮะส่วนวันอาทิตย์นะครับ23กันยานะครับเตะเร็วทุ่มครึ่งเวสต์แฮมเจอเชลซีนะครับแล้วก็วันเดียวกันนะฮะตอน4ทุ่มอาร์เซนอลเจอเอเวอร์ตันประมาณนี้แหละนะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังจนถึงตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก่อนออกจากคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าผมนะสวัสดีครับ